Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับดีใจนะที่การฟังศาสนาแน่นห้องซึ่งในอดีตต้องเป็นลิเกต้องเป็นหนังกลางแปลงใช่ไหมต้องดนตรีอาหรับมาเลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่วันนี้สิ่งแบบนั้นมันหมดไปแล้วจากชาวซุนนะมันตายไปแล้วภาพยนตร์จอของเรดาร์มันตายไปแล้วอย่าให้มันฟื้นคืนชีพวันนี้ฉันจะเดินตามซุนนะของท่านนบีอย่างเด็ดเดี่ยวพี่น้องจำให้ดีนะครับโอกาสแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดง่ายๆนะต้องอัลลอฮ์ดลใจถ้าอัลลอฮ์ไม่ดลใจจะขับมาเหรอกระดุกกระดักกระดุกกระดักเนี่ยหือมาสิดีกว่ายังไงกว่าจะถึงอัลลอฮ์ผมก็ถามโชเฟอร์ล่ะนี่อีกไกลเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนบูธใหม่แล้วมึงนั่นพี่น้องจำให้ดีนะครับวันนี้ผมจะมาตอกย้ำเรื่องซุนนะของท่านนาบีคนที่ไม่ฟังซุนนะนาบีอดีตเคยฟังเวลาอิ่มตัวนอน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 อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านพี่น้องไม่แตกต่างอะไรหรอกศาสนานี่พี่น้องรู้ไหมซอฮาบะห์เนี่ยเขาเฝ้าแอบมองว่านาบีจะออกจากบ้านเมื่อไหร่อะมืดนะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามไปเฝ้าอยู่แถวบ้านนบีอ่ะนบีจะออกมาเปล่านบีจะออกนอกบ้านมาหรือเปล่าถ้านบีออกมาปั๊บพวกนี้ชาร์จนบีเลยนบีครับมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าอย่างไงอย่างนั้นว่าไงนั่นรู้ไหมฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าเราไม่ฟังศาสนาเราก็จะไปอยู่ล็อกที่ว่าคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้ทำไมเราไม่คุยเรื่องนบีทำไมเราไม่คุยเรื่องนบีทำไมเราไม่คุยเรื่องซอฮาบะก่อนจะไปคุยซอฮาบะคุยนบีก่อนเวลาคุยเรื่องนบีแล้วเอาไปดูซอฮาบะคุยเรื่องซอฮาบะแล้วไปดูซิอุลามะคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้เนี่ยเขามายังไงนะครับวันนี้จะเล่าเรื่อง73จำพวกผมเชื่อพวกเราได้ยินมาแล้วฟังมาตั้งแต่ยุคอาจารย์ฟาริดฟินดีรอฮีมาฮุลลอฟังอ๋อจำไม่ได้แล้วอัลลอฮ์ก็นี่แหละมาตอกย้ำมาตอกย้ำพี่น้องจำให้ดีนะครับถ้าวันนี้เราไม่จำกัดอยู่กันแบบนี้ไม่ยึดกันแบบนี้สลายไปมันก็ไม่แตกต่างอะไรเลยอิบลีสมันจะครอบงำมันจะครอบงำครอบงำเราทีละหน่อย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 แล้วก็กลายเป็นซุนนะอิ่มตัวอย่าเป็นแบบนั้นพี่น้องเราไม่ต้องไปซุนนะไปทะเลาะอะไรกับใครหรอกแต่จำให้ดีต่อไปนี้ในใจฉันอันนี้พวกไหนพวกซุนนะจงภูมิใจนะพวกเราคือพวกซุนนะใครจะให้ชื่ออะไรฉันไม่รับฉันรับอย่างเดียวฉันคือพวกซุนนะอัลลอฮ์เป็นซุนนะทำได้หมดกูไม่ได้บอกนี่หมดไม่หมดกูเป็นพวกซุนนะนบีก่อนทำไม่หมดไม่เป็นไรแต่อย่าเติมปัญหาทำไม่หมดแล้วเติมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างง่ายๆก่อนนบีเชือดกุรบานอูดวัวแพะแกะนี่นบีถ้าเราไปดูในตำรับตำราพี่น้องรู้ไหมกุรบานนกก็มีกุรบานไก่ก็มีกุรบานเป็ดก็มีคราวนี้ละมึงเอ้ยใครบอกไม่ได้นี่หนังสือว่าหนังสือว่า
ก็นี่ไงถ้าเราไม่ฟังเวลาเขาบอกนี่หนังสือว่าพวกเราทำไงจะมาแล้วกูสู้ไม่ได้เว้ยกูไปก่อนแล้วเว้ยมอไปแล้วฉะนั้นต้องฟังแล้วก็ยืนกระต่ายขาเดียวไอ้ที่เป็ดน่ะนบีทำไหมถ้าเราไม่ฟังในตำราใช่ไหมเขาบอกว่าการเชือดกุรบานนบีเชือดนี่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 ไหนนบีห้ามเชือดนกครูสมหวังมีนกพิราบอยู่สองตัวปีนี้กูมาเชือดกุรบานอ๋อรอกุรบานนกคิวดีโอเพิร์นเป็ดเทิดออกลูกหลายตัวแล้วจะรู้ได้ยังไงขนาดวัวแพะแกะยังต้องมีอายุเลยหูเหลี่ยมก็ยังไม่หัวขาดเอาไหมไม่เอาแล้วตกลงถ้าเอาเป็ดเนี่ยอายุเท่าไหร่อ่ะบังดาวุฒิลองบอกสิก็นี่ไงทัศนะเราไม่ได้ตำหนิแต่เราจะคุยเรื่องนบีถ้าไม่คุยเรื่องนบีให้ยันสว่างก็ไม่จบก็นี่ไงตำราบอกนี่นี่นี่อุลามะนะอุลามะบอกเป็ดได้แล้วเป็ดเอาแท็กซี่เป็ดเอากี่เดือนเออเดี๋ยวเป็ดนู่นอีกนกพิราบเอาเลยเว้ยปีเนี้ยกูจะโชว์เอ้าครูสมหวังเอ้ยอาจารย์เชือดวัวเชือดควายครูสมหวังเชือดกวางกวางอ่ะเออครูสมหวังบางยีซอนแล้วนกกระจอกเทศใหญ่กับแพะอีกก็นี่แหละถ้าเราไม่คุยนบียันวางก็ไม่จบฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่าต่อไปนี้พวกเราถ้าเราไม่เรียนเดี๋ยวเราก็จะนิ่งยอมจำนนพี่น้องอย่าหยุดนะครับผมไม่เคยหยุดเลยที่จะอ่านหนังสือทุกวันขนาดอ่านทุกวันยังไม่อัลเล่มเลยขนาดอ่านทุกวันโต๊ะครูผมก็ฟังผมฟังแม้กระทั่งมีอยู่ครูอยู่คนหนึ่งทางใต้ตายไปแล้วชื่อครูสันหรือครูอาสันหรืออะไรนั่นน่ะอาเล่มตำรามากอาเล่มตำรามากแต่คราวนี้เขาพูดไม่เก่งเท่าไหร่เองเขาพูดสู้ใครไม่ได้แต่ตำราของแกเนี่ยกล้าท้าชนทุกคนอันนี้ขออัลลอฮ์เมตตานี่ครูอาสันต้องกล่าวเพราะแกเป็นคนมีบุญคุณบุญคุณแม้กระทั่งผมเนี่ยไม่รู้จักส่วนตัวแต่ผมเคยไปอ่านตำรับตำราข้อมูลที่แกยกมาอ้างทางวิชาการนั้นวันนี้พี่น้องครับเวลาจะเอ่ยเรื่องศาสนาคุยเรื่องนบีก่อนเวลาเขาบอกว่าเอ้าไอเชือดกุรบานเนี่ยบางคนเชือดไก่ฉันจนน่ะฉันจนโอ้โหเล่นไก่เลยนะเอามีไซนาบีลานเชือดไก่นบีให้เชือดแพะจะเชือดไก่เดี๋ยวจะมีเรื่องซอฮาบะทำไม่ตรงกับนบีแล้วเราเนี่ยจะหยุดยืนอย่างไงเอ้าไปดูหะดีษบทที่หนึ่งนบีเล่าให้ฟังนบีเล่าให้ฟังเองนะนบีบอกอิฟตารอกติลยาฮูดูอาลาอิฮดาวะซับอีนะฟิรกอจำไว้เลยยิวแบ่งออกเป็น71พวกยิวก็คือกลุ่มชนในยุคของนบีมูซาจำไม่ดีนะเวลาพูดยาฮูดีก็คือกลุ่มชนในยุคของนบีมูซาที่ศรัทธาต่อนบีมูซาหลังจากศรัทธาต่อนบีมูซาแล้วเชื่อถูกต้องแล้ววันเวลาเปลี่ยนนานเข้านานเข้านานเข้ากลุ่มนู้นขึ้นกลุ่มนี้ขึ้นกลุ่มนั้นขึ้นเป็น71จำพวกนบีบอกกลุ่มของนบีมูซา71รอด1 70ไม่รอดนี่นบีเล่านะว่ากลุ่มของยาฮูดีไปดูอีกวัฟตารอกตินนาซอรออัลสนาตัยนิวะซับอีนฟิรกอนาซอรอประชากรของนบีอีซาอะลัยฮิสลามศรัทธาต่อนบีอีซานบีอีซาพูดอะไรเชื่อนบีอีซาพูดอะไรเชื่อยอมหมดนานเข้านานเข้านานเข้าเป็น72นบีบอกรอดพวกเดียว
71ไม่รอดพี่น้องรู้ไหมนบีอีซาเนี่ยมีมุอ์ญิซาตอัลลอฮ์เล่าให้ฟังพวกนี้บอกเป็นไปได้เหรอคนเกิดมาไม่มีพ่อมีแต่แม่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานเลยมายืนยันเล่านบีอีซาว่าเราสร้างมาแล้วอาดัมพ่อไม่มีแม่ไม่มีสร้างมาแล้วเอ้าเมื่อสร้างอาดัมมาแล้วสร้างพนางฮาวามาจากซี่โครงของนบีอาดัมเราก็สร้างมาแล้วและทำไมล่ะอีซาเราจะสร้างโดยมีแม่ไม่มีพ่อไม่ได้เหรอนี่คือว่าอัลลอฮ์จะย้อนไปให้นบีได้เห็นพี่น้องจำให้ดีนะอัลลอฮ์นี่จะปลอบใจนบีเวลานบีเจออย่างพวกเราเวลาคนนู้นว่าคนนี้ว่าคนนั้นอัลลอฮ์จะปลอบใจนบีพวกเราก็เหมือนกันต้องอยู่ใกล้ชิดโต๊ะครูถ้าเราห่างไกลโต๊ะครูเราก็จะเริ่มงงไอ้กูใครวะอาจารย์เนี่ยบ้านฉันเป็นซุนนะห์บ้านเดียวเนี่ยจะทำยังไงมันแจ้งมาแล้วถ้าตายนะมึงอย่าฝังกูโบนี้นะพี่น้องจำให้ดีนะครับ TM Islamic School มีมัสยิดใครตายไม่มีที่ละหมาดไปนักเรียนผมจะเป็นร้อยชาวบ้านอีกครูอีกไม่ต้องเสียตังค์และอินชาอัลลอฮ์ตอนนี้มีคนยกที่หนึ่งไร่ให้เป็นกุโบแล้วตอนนี้รออย่างเดียวอนุญาตตามหน่วยราชการพี่น้องดูดิเรื่องของอัลลอฮ์ใครจะไปรู้ที่เล่าเพื่อให้พี่น้องได้สบายใจว่าTM มีโรงเรียนปลดหนี้หมดแล้วมีสุเรา9ล้านปลดหนี้หมดแล้วไม่มีใครมายึดแล้วสุเรานอกจากพวกเราจะยึดผมอยากให้พวกเราไปยึดสุเราไปยึดคือไปละหมาดผมวางแผ่นไว้พี่น้องสุเรานักเรียน4ปีจะมี200คนแล้วก็ประชาชนชาวบ้าน100ศิละ50คนก็ในสุเราเนี่ยผมวางทั้งหมดแค่300คนสร้างไว้จุแค่300อัลลอฮ์พี่น้องช่วงโรงเรียนปิดเทอมผมก็ไม่คิดว่าจะมีชาวบ้านมาละหมาดตอนนี้เป็นร้อยแล้วกลุ่มแล้วสิตังก็ไม่มีแล้วจะสร้างต่อยังไงล่ะมาซิดดีก้อยฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับว่าเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงอย่าให้ใครขู่เราเหมือนกับเขียนเสือให้วัวกลัวพี่น้องรู้ไหมเสือเนี่ยมันกลัววัวไอ้วัวเนี่ยมันกลัวเสือในป่าเขานี่ไอ้คนเลี้ยงวัวเนี่ยมันจะทำไงให้วัวกลัวเขียนเสือในกระดาษเอาไปให้วัวก็หนีอย่าให้ใครทำให้เราเป็นแบบนั้นเขียนเสือให้วัวกลัวไอ้นั่นมันเสือกระดาษพี่น้องเคยเห็นไหมซุนนะห์ทุกคนเวลาตายมีเจ้าไหนไม่มีคนละหมาดล้นสุราตังต้องแจกไหมไม่กูโบเดินเข้ากันแน่นทำไมอ่ะลองไม่ละหมาดดีก็ปล่อยให้เน่าหน้าบ้านโตอิหมัมฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะเวลาเขาจะว่าอะไรเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะมนุษย์ทุกคนที่เป็นมุมินเนี่ยถึงแม้ว่าจะเดินคนละสายเวลาถึงข่าวจริงตายแล้วเขามาเยี่ยมเขาให้ละหมาดทั้งนั้นแหละฉะนั้นวันนี้หนึ่งในมัสยิดที่ใครรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยตรงนู้นเขาจะว่าตรงนั้นก็กลัวไปละหมาดที่นู่นเลยครับนักเรียนผมครูผมแน่นสุราไปเลยเอามายัดไปไม่มีที่วางมายัดไปวางที่โรงเรียนไปวางเลยครับเพราะโรงเรียนหลังนี้ไม่ใช่สร้างมาเพื่อเป็นของผมมันคือของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ผมแค่ดูแลเองอาจารย์ครับที่บ้านเล็กครับอยากเอามาหยัดไปวางที่โรงเรียนได้ไหมครับไปเลยครับอาจารย์ครับจะละหมาดป่าไหนดีเอ้ามาละหมาดเลยนักเรียนผมรออยู่แล้วทั้งหญิงทั้งชายรออยู่แล้วครูรออยู่แล้วต้องเสียตังค์ไหมครูสมหวังไม่ต้องฉะนั้นวันนี้พี่น้องถามใจเราจะไม่อ่อนแออีกแล้วคนที่ทำไม่ตรงสุนนะตายไปจากนี้แล้วครูสมหวังที่อดีตเคยเป็นยังไงมันตายไปแล้วอันนี้นิวสมหวัง
นิวสมหวังฉะนั้นวันนี้จำให้ดีนะครับนบีเล่ายิวกี่พวก71รอดกี่รอดกี่พวกอีก70ไปไหนฟินนาดใครว่านบีว่าเวลาเราบอกนบีว่านี่แหละยูซุปนี่แหละมันจับคนลงนรกเอาอีกแล้วดูดินี่เป็นแบบนี้นาซอรอ72รอดกี่พวก1แล้วก็เสร็จไปเท่าไหร่71ไปดูนบีแล้วนบีบอกไงว่าซาตัฟตาริกุอุมมาตีประชาชาติของฉันตอนสมัยนบีอยู่อิสลามมั่นคงไม่มีใครมาอ้อมาแอะมาอ้อนบีจัดการจบนบีตอบจบนบีว่าอะไรจบที่นบีเขาเรียกว่าเบ็ดเสร็จเคยไปหน่วยราชการไหมเดี๋ยวเนี้ยจุดเดียวเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสนบีมูฮัมหมัดคือวันสต็อปเซอร์วิสใครมีปัญหาอะไรไปถึงนบีจบเวลาไปอยู่กับซอฮาบะด้วยกันคนนั้นว่ายังออกเดินทางไปกลางทะเลทรายพี่น้องดูนะอีกคนนึงบอกว่าหาน้ำไม่เจอตะยามุมก็ละหมาดทั้งคู่เวลาละหมาดทั้งคู่แล้วเดินไปเจอน้ำอีกคนนึงอาบน้ำละหมาดละหมาดใหม่อีกคนนึงบอกกูไม่เอากูละหมาดแล้วซอฮาบะทั้งคู่เวลามีปัญหาทั้งคู่กลับเข้าเมืองมาไปหานบีอันนบีบอกถูกทั้งคู่อันนี้นบีว่าถูกทั้งคู่เดี๋ยวเราจะไปเจอประเด็นถูกทั้งคู่ประเด็นถูกทั้งคู่ไอ้นี่ก็ถูกทั้งคู่อ่ะนั่นไปดูนบีบอกว่าซาตัฟตาริกูอุมมาตีอาลาซาลาเซนวาซาบอีนฟิรกออุมมาฉันแบ่งเป็น73กุลลูฮาฟินนาตอันนี้อ่านให้ฟังนะนี่นบีว่านะผมเพียงเอาเสียงผมเองกุลลูฮาฟินนาร์ทั้งหมดลงอิลลาวาฮิดะเว้นไว้พวกเดียวปัญหาก็คาใจเอรอซูลบอกอย่างนี้เนี่ยทำไมอุมมะห์นบีจะแตกก็นบีบอกหลังจากนบีเสียชีวิตซาตัฟตาริกูเนี่ยในเชิงภาษาอาหรับในพจน์เขาเรียกในไวยากรณ์อาหรับเขาว่าอนาคตซีนซ่าตัวเนี่ยซาตัฟตาริกูเป็นเข้าที่ฟิอลุลมูดอระพูดถึงอนาคตข้างหน้านบีเตือนซอฮาบะเลยบอกกับซอฮาบะอนาคตข้างหน้านบีเสียแล้วอุมมะห์นบีจะแบ่งเป็น73เอาละพวกไหนอะนบีหมดเลยเหลือพวกเดียวกอลูก็มีคนถามนบีว่ามันฮิยารอยารอซูลุลลอฮ์ใครที่รอดไอ้หนึ่งเนี่ยใครกอละอันญะมาอะนบีบางสำนวนหะดีษบอกญะมาอะบางรายงานบอกว่ามาอานาอะไลฮิวะอัสฮาบีคนที่เดินตามฉันและซอฮาบะของฉันเห็นไหมนั้นเราก็มาดูสิบ้านเราหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่รอดเขาจะตั้งชื่อตัวเองหลวงแพ่ง TM หนองจอกจะตั้งมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่ชื่อช่างมันสวนอย่างเดียวว่าเนื้อในเนี่ยเหมือนนบีหรือเปล่าเนื้อในเหมือนซอฮาบะหรือเปล่าตั้งชื่อแล้วอาลีซุนนะวันจะมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุนนะไหนดูนบีเชือดแพะเชือดแกะทำกุรบานเชือดนกแล้วก็บอกพวกเราอาลีซุนนะวันจะมาอะญะมาอะห์ตัวนี้นี่อุลามะส่วนใหญ่บอกคือเหมือนซอฮาบะห์ฉะนั้นวันนี้ถ้าไปคุยเนี่ยไม่เอานบีคุยก่อนจบไหมไม่จบวันนี้เราจะตามใครอะอัลลอฮ์เนี่ยสั่งส่งนบีมูฮัมหมัดมา23ปีสุดท้ายนึกอยากจะเอาตามนบีก็เอานึกอยากจะตามคนนั้นก็ตามนึกอยากจะตามคนนี้ก็ตามเหรอมันไม่ใช่ไหมบางยี่ซอละถามว่าบีบางยีซอลแรกนี่นะต้องขอชื่นชมนะครับพี่น้องผมเนี่ยนะบางยีซอลแรกเขาไม่ใช่คนรวยนะถ้าใครพอมีตังเนี่ยผมแนะนำยัดใส่มือเขาเขาไม่เคยขอร้องอะไรใครใครมีตังร้อยครึ่งร้อยยศอะไรยัดใส่มือให้เขานะครับนี่คือคนทำงานเพื่อทำยังไงให้ซุนนะห์นบีกระจายไปมีคนด่าว่าแกสนไหมล่ะ
กจะตายแล้วจะตายแล้วยังไม่เอาแล้วกูไม่สนแล้วฉะนั้นเวลาเราได้สูตรอย่างนี้โอ้ยิว71นาซอรอ72นบีเราแล้วนบีบอกใครไม่ตามฉันไม่ตามซอบ้างฉันไปไหนเออใครว่าน่ะนบีฉะนั้นวันนี้เราก็จบเวลาเราได้นี่เป็นสูตรแล้วใครจะอ้างก็ได้ฉันพวกนบีคนนี้ก็บอกพวกเราอาลีซุนนะวันยามะอาลีซุนนะวันยามะอ้างได้หมดแล้วครับเอแต่เวลาทำทำไมไม่เหมือนกันเวลาไม่เหมือนกันเอาอะไรมาเอาอะไรมายันเอาหลักฐานมาผมยกตัวอย่างให้พวกเราได้สบายใจยิวมันเคยบอกไงรู้ไหมยิวบอกว่ายิวอย่างเดียวเข้าสวรรค์พวกอาหรับนบีมูฮัมมัดพวกนี้ไม่ได้เข้าไม่พวกมันอย่างเดียวอัลลอฮ์บอกไงให้นบีไปบอกกับยะฮูดีกุลฮาตูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดีกีนเอามาสิที่อัลลอฮ์บอกยิวเข้าสวรรค์พวกเดียวถ้าเขาถามเห็นไหมและยิวเอามาได้ไหมไม่ได้เขานี่เวลาคนเขาถามเราที่มาเรียนที่นี่เอ้านบีบอกว่าคนที่รอดคืออาลีซุนนะวันยามะไหนหลักฐานยกไปเลยเอาไปเลยนี่คือหลักฐานหะดีษนะครับเอาไปบอกเลยนบีบอกว่าอุมมะของฉันจะแตกแยกแล้วมันก็แตกจริงๆแต่นบีไม่ได้ขอให้แตกแยกนบีก็มีหะดีษมากำกับอัลลอฮ์ลงวะฮีมาหานบีพี่น้องรู้ไหมจนกระทั่งบางเวลาเนี่ยนบีนั่งคุยกับซอฮาบะห์นบีเอาไม้ขีดทรายเลยขีดตรงๆอย่างนี้เลยนั่งอยู่ขีดทรายแล้วนบีกับซอฮาบะห์บอกซอฮาบะห์นี่นบีซอฮาบะห์เล่าให้ฟังว่าคอตตอลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตตันคูตูตันหรือบางรายงานหรือบางสำนวนคอตตันมุสตากีมานบีขีดเส้นตรงเลยแล้วนบีก็กล่าวว่าฮาซาแล้วนบีก็กล่าวว่าฮาซาซาบีลุลลอฮ์นี่แนวทางของอัลลอฮ์อย่างนี้นะแล้วนบีก็ขีดข้างขวาโค้งไปโค้งมาข้างซ้ายอีกเนี่ยมุมินจะเดินแบบเนี้ยเดินไอ้นุ๊กก็เดินอย่างนี้คนนี้ก็มีอย่างนั้นแต่ไปจุดหมายเดียวกันแล้วมันรอดไหมล่ะนบีก็บอกว่าฮาซิฮิสุบุนชัยตอนุนยัดอูอิลัยฮีไอ้ที่ว่าเราไม่เดินตรงๆแวะตรงนู้นแวะตรงนี้เนี่ยชัยตอนมันพาเราไปเฮ้ยอันนี้ดีนะเพราะอิบลีสมันชอบให้เราทำอะไรไม่ตรงนบีแล้วก็อ้างว่าดีนบีถึงเตือนแล้วไงแล้วนบีก็ยกอายะห์กุรอานว่าอันนาฮาซาซิรอตีมุสตากีมาแนวทางของฉันคือแนวทางที่ถูกตรงนะฟัตตาบิอูพวกเจ้าตามเดินตามนี่คือคำสั่งที่มาจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกนั้นวันนี้ทุกอย่างเรามาตั้งคำถามกับตัวเราเลยจำไว้นะครับอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะไม่ทำบิดอะห์อะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะไม่ทำบิดอะห์นบีเตือนเรื่องบิดอะห์แล้วน่ากลัวแต่พี่น้องรู้ไหมเราย้อนไปอ้าวถ้าใครอายุ50ย้อนไป40ปีเคยได้ยินคำนี้ไหมครูสมหวังไม่เคย40ปีเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยมีใครเอาหะดีษแบบนี้มาพูดไม่มีหรอกเห็นไหมเวลาวันผ่านไปมีคนไปเรียนกลับมาบอกหุยหะดีษแบบนี้มีด้วยเหรอเวลาหะดีษแบบนี้มาปั๊บยุ่งแล้วไอ้คนที่ถูกเรียกว่าโต๊ะครูอ้าวแล้วโต๊ะครูไม่รู้เหรอยังไงกูก็ยันแหละยันไว้ก่อนไม่งั้นเสียตำแหน่งชกไม่ได้กูก็ปิดไว้ก่อนนั่นแหละพี่น้องจำให้ดีนั่นวันนี้เวลาเราได้ต้นนี้แล้ว
เราอ้างเลยเราคืออาลีซุนนะวัลญะมาอะห์เราทำซุนนะไม่ได้หมดหรอกไม่มีใครทำได้หมดหรอกพี่น้องผมก็ได้ไม่หมดแต่เมื่อทำได้ไม่หมดแต่อย่าเติมอย่าเติมเติมเอาคำพูดของใครอะอิบนุมัสอูดอิบนุมัสอูดบอกไงซุนนะนบีอิตตาบิอูตามวะลาตับตาดิอูอย่าเติมนี่คำพูดของซอฮาบะห์อิบนุมัสอูดนี่พี่น้องจำให้ดีนะโอ้โหซุนนะนบีแข็งปกใช่ครับอิบนุมัสอูดก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอิบนุอุมัรก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรฉะนั้นวันนี้เราเรียนไม่ใช่เรียนไปเพื่อทะเลาะเรียนเพื่อตัวเราก่อนเอาตัวเราก่อนแต่ถ้าเรายังไม่เอาตัวให้รอดวันนี้เราก็จะเห็นเดี๋ยวอีกหน่อยเถอะพี่น้องครูสมหวังเชือดไก่ทำกุรบานมีตำราบางซอและเชือดเป็ดทำบางแท็กซี่เชือดนกยุงเอากันเข้าไปบางอุไซนีเชือดอะไรนกกระจอกเทศทำไมอ่ะตัวใหญ่กับแพะอีกนี่แหละเห็นไหมเราต้องเรียนยิ่งตอนนี้ใกล้กุรบานเราไปดูสูตรดินบีไม่ใช่นบีอาบน้ำยกฮัดดัสแบบไหนคุยนบีก่อนอ๋อนบีอาบน้ำยกฮัดดัสนบีจะทำแบบนี้หนึ่งล้างอวัยวะเพศให้เรียบร้อยถ้าเราล้างแล้วก็แล้วกันไปแต่ถ้ายังไม่ล้างล้างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วล้างมือนบีเนี่ยเอามือถูกำแพงนบีไม่มีสบู่นี่นะครับนบีต้องทำให้สะอาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดทำไงอาบน้ำละหมาดล้างมือบ้วนปากล้างหน้าล้างแขนเช็ดศีรษะหยุดเอาน้ำขยี้หัวให้เรียบร้อยให้มันดูให้เปียกล้างท่านขวาล้างด้านซ้ายเสร็จหมดแล้วล้างเท้าขวาล้างเท้าซ้ายนี่ถ้าคุยเรื่องนบีแต่ถ้าไม่คุยเรื่องนบีอาจารย์โดดคลองโดดคลองครูสมหวังข้าพเจ้าอาบน้ำยกหัดดัดใหญ่เพื่ออัลลอฮ์ตาลาอ้าวอ้าวจริงไหมอ้าวก่อนก่อนบังอิมรอนตอนอายุ17ลงไปใช้คลองทำไงข้าพเจ้าอาบน้ำยังไม่โดดเลยโดดหนาวลงไปก่อนอยู่ที่บันไดค่อยค่อยย่องย่องผมเนี่ยอาบน้ำนะพี่น้องรู้ไหมในสมัยก่อนมันก็ดีแบบนึงนะเอาฟางนะความหน้าหนาวอ่ะเอาฟางมาวางสุมตรงข้างสะพานน่ะในน้ําเลยแล้วเราก็อาบน้ําเวลาขึ้นมามันร้อนจะมารีบฟอกสบู่ปุ๊บขึ้นโอ้วิธีการเนี่ยลูกผมไม่รู้จักหรอกลูกผมไม่รู้ไอ้เรื่องแบบเนี้ยไม่รู้ไม่เป็นผมไม่อยากจะคุยโม้นะครับอ้าวในนี่ใครทําน้ําปลาเป็นบ้างมาผมทำเป็นมาผมทำน้ำปลาให้พวกผมกินใส่โอ่งเลยผมก็แอบดูเขาก็ไม่บอกสูตรน้ำปลาไม่มีไม่ต้องไปซื้อย้อนไป50กว่าปี50ปีไม่มีหรอกเออผมงงเลยมาผมเก่งเว้ยทำน้ำปลาเวลาจะเกี่ยวจานน้ำปลาก็ลงไปใต้ถุนเขาก็อยู่ในโอ่งไปตักขึ้นมานี่เห็นไหมไม่ใช่ธรรมดาผมช้อนกุ้งเวลาช้อนกุ้งเต็มเลยกระมังนี่ไปช้อนลำกระโดงถามลูกรู้จักไหมนวารู้จักลำกระโดงไหมอะไรอะย้อนลำกระโดงไม่รู้แล้วเราไปช้อนกุ้งมาเสร็จก็มาเลือกเลือกเสร็จตำตำแล้วก็ใส่เกลือระจงกระทั่งเป็นกะปิเอาไปตากแดดเป็นแผ่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 นผมไปช้อนกุ้งกับพี่ชายมาผมให้อะไรไปกินรู้ไหมน้ำพริกไอ้ฮิมรู้จักน้ำพริกไอ้ฮิมไหมน้ำพริกตาแดงอะที่บ้านเขาไม่เรียกตาแดงคนสมัยใหม่เขาเรียกน้ำพริกไอ้ฮิมกับไข่ต้มน้ำพริกไอ้ฮิมไปอันนึงผมไปกับพี่ผมแต่พี่ผมตายแล้วน้ำพริกอันนึงและไข่ต้มคนละใบนั่นแหละแล้วก็ออกไปช้อนกุ้งเย็นถึงจะกลับได้ไม่ได้กุ้งมาอย่ากลับมานะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับศาสนามันไม่ใช่เรื่องช้อนกุ้งนึกว่าอยากจะเอาอะไรก็เอาอาจารย์ก็มีอุลามะแล้วอุลามะเขาไม่อะไรนี่ประโยคเด็ด
ประโยคเด็ดเลยอาจารย์อุลามะเขาไม่รู้ตอบกูจะรู้เหรอเล่นบอกอย่างนี้ใครเลยจะไม่รู้อุลามะนะอาเลมแต่อุลามะไม่รู้เหรอใครจะรู้แล้วว่าเขาไม่รู้ใครจะไปตอบได้อะไม้สั้นวัดไม้ยาวได้ไหมอุลามะระดับโอ้โหอาเลมและยูซุฟจะไปแข่งกับเขาไม้สั้นไม้สั้นไปวัดไม้ยาวไม่รู้หรอกว่าเขายาวกี่เมตรมันไม่ได้ดังนั้นวันนี้ให้เราได้รู้ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรไม่ใช่บอกอาจารย์เนี่ยในตำราบอกว่าอาบน้ำยกหะดัษนะนะทำยังไงก็ได้ให้เปียกทั่วตัวก็ซ้อแล้วไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่เราคุยนบีอาบอย่างนี้เหรอนบีอาบอย่างนี้เหรอบังยูซุฟจันแก้วเห็นไหมนบีเนี่ยทำไมไม่คุยเรื่องนบีทำไมคุยเรื่องนบีพี่น้องนี่พี่น้องเราอยากรู้เรื่องนบีเราไปดูเดี๋ยวถ้าอาบน้ำยาคดัตเนี่ยนบีสอนแบบนี้ถ้ากุรบานเอาเราไปดูกุรบานเราต้องได้อาจารย์ทำส่วนหนึ่งเนี่ยคุมทั้งครอบครัวไม่ส่วนหนึ่งตกปกติการทำกุรบานหนึ่งส่วนก็หนึ่งคนวัวหนึ่งตัวได้กี่คน7คน7ส่วน7คนนี่นบีซอฮาบะเขาทำกันแบบนี้อาจารย์ผมเนี่ยจะทำส่วนหนึ่งเนี่ยเมีย4ลูก20พอไหมครูบังซอลเนี่ยเราไปดูสิไปดูสูตรนบีสิเอในสมัยนบีเนี่ยไอเรื่องแบบเนี้ยมันเคยเกิดไหมมีชายคนหนึ่งมหานบีท่านนบีครับเนี่ยแพะแกะอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเนี่ยดูครอบครัวจะได้ไหมเนี่ยพวกเนี้ยนบีตอบว่าได้คุมทั้งครอบครัวแสดงว่าคนนี้จนเหลือเกินฉะนั้นถ้าจะทำหนึ่งตัวก็ไปดูอาจารย์ฉันเป็นเมียผัวมันไม่เอาทานฉันจะเชือดแพะหนึ่งตัวจะได้ทั้งครอบครัวไหมไม่มีอาจารย์ละได้หรือเปล่าไม่รู้เหรอก็มีรู้แต่ถ้าสามีทำล่ะถ้าสามีทำหัวหน้าครอบครัวทำอันเนี้ยได้แต่คราวนี้เดี๋ยวนี้เมียจะเริ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวบางยูซุปเป็นหัวหน้าหรือเมียเป็นพูดไม่ค่อยชัดเลยนะแม่เวลาอยู่ตรงนี้อะไรนะนาเวลาตอนผมเองอาจารย์เขาฟังมั่วเธออย่าบังบังอยู่บอกว่าเธอฉะนั้นนี่เวลาจะทำกุรบานอาจารย์แล้วช่วยกันล่ะลูก500หลาน500คนละ500 300 200เชือดกุรบานไปเอาสูตรมาจากไหนคิดดีเริ่มคิดดีหลวงแพ่งมีอยู่20ครอบครัวอยากจะมีวัวกุรบานเก็บคนละ200 200 200 200อันนี้ซุนนะห์บ้านไหนเนี่ย เห็นมาคิดดีไหม บังดาวุฒเฮ้ยในหมู่เก็มเราเนี่ยนะไม่มีวัวกุรบานเลยนะมันน่าเกลียดนะเขาเชือดกันโคมโคมเอาอย่างนี้ออกนโยบายใหม่นโยบายไงอ้าวดีดาให้กี่ร้อยนิฟะให้กี่ร้อยบังเฮมให้กี่ร้อยรวมรวมรวมเฮ้ยได้35,000แล้วเว้ยบังมูมาติดต่อวัวคลอง18หน่อยตัวละ35,000เท่าไรไปเอาตังมาจากไหนรวบรวมใช่หรือเห็นไหมดีไหมเจตนาดีแล้วคนให้ตังก็ตั้งเจตนาดีแต่นบีสอนแบบนี้เหรอนบีสอนไงคนมีความสามารถนบีให้มีคนมีความสามารถเดี๋ยวเราเจตนาดีแล้วไม่ตรงนบีไอ้รุ่นหลานต่อมาไม่รู้ว่าบังดาวุฒทำแบบนี้แล้วก็ไม่บอกนี่ก็ต่อไปก็นี่แหละไอ้ที่ปัญหามันเกิดขึ้นนั่นแหละก็เพราะผู้ใหญ่ทำไว้บางอันแล้วเวลาเด็กรุ่นหลังมาบอกว่าผิดไอ้เด็กคนนี้มันอะไรมันไม่เห็นหัวนี่แหละกลายเป็นแบบนี้แหละเพราะไม่ยอมรับฉะนั้นเราอย่าสร้างเด็ดขาด
ยานะเอาว่าวัวกุรบาน1ตัวบ้านละ500 300 700 1,000เฮ้ยพวกเราได้วัวกุรบานเชือดแล้วเว้ยแล้วจะอยู่ยังไงขนาดวัวตัวหาย7นี่กี่คนน่ะสูตรนบีวัวเข้าได้กี่คน7คนและนี่100คนแล้วมึงเอ้ยแล้วจะขี่ยังไงกูสมหวังก็นี่ไงท่าอัลลอฮ์ท่านะเอาไว้ทำอะไรกูสมหวังท่าเอาไว้ทำอะไรเออไว้เทียบเรือนู่นท่าโอ้โหเล่นบอกต้นนี้ท่าอัลลอฮ์ให้โอ้ท่าอัลลอฮ์ให้ก็จบไปดีแหมให้พวกเราต้มน้ำท่อมเว้ยอ๋อมึงไม่บามาเฮ้ยท่าอัลลอฮ์จะให้กูเข้าสวรรค์ใครก็ขวางกูไม่ได้อ้าวสวยเสียกี้แหมคุยอย่างนี้มันคุยแล้วจบอัสสลามุอะลัยกุมจำไว้นะอัลลอฮ์บอกเลยคุยกับคนเซ่อๆซ่าๆคนที่เถียงข้างๆน่ะอัสสลามุอะลัยกุมอย่าไปอยู่ถ้าอยู่เราก็บ้าเหมือนมันไปกับมันฉะนั้นคุยเรื่องซุนนะนบีฉะนั้นดูสิคิดดีมั้ยล่ะเอาเนี่ยเรามาเลยเนี่ยเออเฮ้ยอ่ะเท่าไหร่จะให้เท่าไหร่เชือดกุรบานเอา300คุณสมหวัง500บังซะละอ้าวยกตัวอย่างได้มาครบแล้วก็วัวนบีบอกว่ากี่ส่วน7ส่วนแล้วกี่คนวะเนี่ยนี่ไงเขาบอกว่าเจตนาดีทำดีแต่ไม่ตรงนบีแล้วนบีเป็นใครคุณรู้ไหมถามคนที่พูดกับเราเนี่ยถ้าคุยไม่รู้เรื่องอัสสลามุอะลัยกุมอย่าเถียงถ้าเถียงเราบ้าเหมือนเขาอัสสลามุอะลัยกุมกลับบ้านเลยสบายฉะนั้นถามเขาก่อนคุณรู้จักนบีไหมอ๋อรู้สินบีมูฮัมหมัดลูกของอับดุลลอห์นางอามินะพ่อตายตั้งแต่อยู่ในท้องอามินะท่านหญิงอามินะตายตอนนบีอายุ6ขวบรู้หมดเลยเนี่ยรู้แค่นี้นะเคยได้ยินอายะห์กุรอานต้นนี้ไหมอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์ใครที่รักนบีตามนบีตามนบีแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักเขาไม่ใช่อัลลอฮ์รักอย่างเดียววะยักฟิรละกุมซูนูบะกุมยกโทษอีกนี่คุณรู้จักไหมเนี่ยว่าตามนบีไม่ใช่รู้จักแค่นบีโอ้โหขึ้นสนทรพจน์ลูกหลานขึ้นสอนท่านนบีมูฮัมหมัดโอ้โหฟังพอเผลอประเดี๋ยวเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วฉะนั้นวันนี้จำให้ดีคิดดีทำดีถ้าไม่ตรงนบีเขาเรียกอะไรนบีมีหัวข้อไว้ให้นบีบอกทำไม่ตรงเนี่ยทำเพิ่มเติมเขาเรียกอะไรนั่นบางใส่นี่จำไว้อันนี้นั่นแหละพี่น้องงั้นนบีจะให้มาไหมล่ะนี่ดีอันนี้บาดานบาอีดันบาอีดันอีนอาอีนอาอาตาอุนตุนอ่านว่าอำนันแล้วโอ้โหยังสายเดี๋ยวต้องสอนแล้วลิบอาอากันใหม่แล้วนั่นวันนี้พี่น้องเราเรียนทุกเรื่องว่าเราทำไม่มีเหรอมารวมที่หลวงแพ่งนี่นบีเคยนั่งตากแอร์เหรออ๋อไปกันใหญ่แล้วนี่คนบ้าอย่าคุยแหมสมัยนบีมีไมค์เอาลงเอ้าเวลาให้แบบนี้เราก็มีอีกเอาหะดีษต้นไหนโอ้มันเคยเกิดขึ้นกับนบีเรื่องการผสมเกสรอินทผาลำนบีเดินไปยังตำบลหนึ่งเขากำลังผสมเกสรอินทผาลำนบีบอกอย่าเดี๋ยวรอให้อ้าวนบีออกปากเร็วอย่าพวกนี้ก็เห็นโอ้นบีนี่ต้องตามในตำบลนั้นไม่มีใครผสมเกสรอินทผาลำเลยผ่านไปช่อเต็มเลยไม่ออกลูกพักเดียยกทัพบางรายงานว่ายกทัพไปหานบีบางรายงานบอกนบีผ่านมาเจอใหม่ยกทัพนบีครับที่นบีบอกว่าไม่ให้พวกเราทำเนี่ยนี่ตอนนี้มันออกแต่ช่อไม่ออกลูกจะว่ายังไงนบีให้สูตรอะไรอิซากานะชัยอันมินอัมริดุนยากุมฟะชะดุกุมบิ
เรื่องดุนยาพวกเจ้าเอาไปเลยไมโครโฟนนี่เรื่องศาสนาหรือเรื่องดุนยาแท็บเล็ตนี่ดุนยาหรือศาสนาดุนยานบีบอกถ้าดุนยาพวกเจ้ารู้ดีอิซากานะชัยอันมินอัมรีอิซากานะชัยอันมินอัมรีดีนิกุมถ้าเป็นเรื่องศาสนาฟาอีไลยาจงกลับมาหาฉันเหมือนเดิมนั่นนบียอมยังยอมฉะนั้นเวลาเราขี่เครื่องบินไปทำฮัจญ์บอกว่าทำไมไม่ขี่อูฐนะไม่ขี่อูฐนั่นแหละพี่น้องประโยคแบบนี้พี่น้องจำไว้นิ่งแสดงว่าเขาไม่เคยฟังศาสนาเขาใช้ปัญญาอย่างเดียวถ้าใช้ปัญญาไปดูนบีบอกไงอีกพวกปัญญาถ้าหากว่าศาสนาอิสลามใช้ปัญญานะเช็ดบนรองเท้าครบเนี่ยเขาไม่เช็ดข้างบนหรอกต้องเช็ดข้างล่างเพราะข้างบนมันเปิดไหมไอ้ที่เปิดนะข้างอ้าวแล้วทำไมไม่เช็ดข้างล่างไปเช็ดข้างบนทำไมก็นี่ไงนบีถึงบอกว่าถ้าเอาปัญญาก็ต้องเช็ดข้างแต่นี่มันศาสนาเช็ดข้างล่างได้ไหมต้องเช็ดข้างบนทั้งข้างบนสะอาดแล้วเช็ดทำไมก็นี่ไงคือศาสนาแหละนี่แหละคือศาสนาฉะนั้นเวลาเราเข้าใจเป็นข้อสบายใจเรามีคำตอบทุกเรื่องเราจะไปยืนตรงไหนเราก็ยืนอย่างสง่างามเราไม่ได้ด่าเราพร้อมตอบตามที่เรารู้แต่ถ้าเขาบอกของเขาแน่กว่าฮาตูบุรฮานะกุมก็เอามาวางสิเราจะได้ตามมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายมาคุยอ้าวถ้ามีเราก็ตามเราไปดูหะดีษบทหนึ่งกระทบอวัยวะเพศเสียน้ำละหมาดไหมกลุ่มหนึ่งบอกเสียกลุ่มหนึ่งบอกไม่เสียเมื่อไม่เสียก็เป็นความเข้าใจของซอฮาบะซอฮาบะคนหนึ่งชื่อต้อนจำชื่อนี้นะมาจากถ้าบ้านเรามาจากอีสานต้นมาจากอีสานมาจากนอกเมืองเป็นคนชนบทโอ้โหที่คอนแก่นเลยมาจากชนบทแล้วมาถามนบีละหมาดแล้วทบอวัยวะเพศเนี่ยเสียน้ำละหมาดไหมนบีบอกวะฮียะบิดอะตุมมินกะมันก็เหมือนกับอวัยวะของเจ้าส่วนอื่นน่ะแหละนี่นบีตอบกับต้นอย่างนั้นแต่เวลาอบีฮุรอยรอบอกนบีบอกว่าไงมันมัสซาซากะรอฮูฟาลาอยู่ซอลลีฮัตตายะตะวัดดะใครกระทบอวัยวะเพศเสียน้ำละหมาดอย่าละหมาดเอ้าเฮ้ยอันนี้ต้นก็ซอฮาบะอบูฮุรอยรอก็ซอฮาบะทั้งคู่อุลามะกลุ่มที่1นี่เขาแยกเลยกลุ่มนี้บอกกูยังไงก็ไม่เสียอีกกลุ่มนึงบอกยังไงก็เสียนี่คือแบบกลุ่มชัดเจนแต่กลุ่มตรงกลางเขาออกยังไงรู้ไหมเขาออกว่าถ้ากระทบอวัยวะเพศโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้อะไรจับขยับให้มันเข้าที่จับขยับให้เข้าที่ก็ไม่ได้เสียอะไรแต่ถ้าจับแล้วสู้ซาสู้ซาอย่างนี้เสียเขาก็เลยเอาหะดีษ2อันมารวมกันว่าเออไอ้ที่ว่าจับไม่เสียน่าจะจับแบบไม่ได้มีอารมณ์ใครแต่ถ้าจับแบบมีอารมณ์ใครก็เสียอันนี้คือมุมมองของอุลามะแหละเห็นไหมดูอุลามะนะเรื่องกระทบอวัยวะเพศเสียไม่เสียอันนี้เรื่องของอุลามะคนนี้บอกเสียคนนี้บอกไม่เสียคนนี้บอกถ้ามีอารมณ์เสียถ้าไม่มีอารมณ์ไม่เสียนี่เราต้องเรียนให้รู้ว่าอุลามะเขาวินิจฉัยกันเป็นแบบนั้นคราวนี้เรามาดูใหม่เราก็มาดูเอเรานี่น่าจะจับไหมล่ะเราไม่จับคนอื่นมาจับพวกเรามีใครกล้าจับของครูสมหวังบอกผมสิฮะครูสมหวังต้องบอกผมก่อนว่าใครมาจับของครูสมหวังก็มีคนเดียวแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เราเวลาเราอ่านแล้วหลีกเลี่ยงเพื่อความสบายใจเอไม่ได้ปฏิเสธอันนู้นแต่เราจะเลือกอันไหนล่ะแล้วเราสบายใจอย่างผมเลือกเสียถ้าถูกผมไปอาบน้ำละหมาดใหม่
ผมยังไงผมก็ละหมาดไม่คุชัวเอเอาไงดีว่าเอเราก็อ่านไอ้คนโอ๊ยไปเอาใหม่ดีกว่าใช่ถามว่ามั่งภาวะเอาเอเสียไม่เสียเสียไม่เสียเราก็รู้นะอุลามะบอกถ้าเราไม่เจตนามันไม่ซ้อใจมันไม่ซ้อใจเพราะใจเราน่ะเลือกไปแล้วว่ากระทบน่ะเสียเมื่อเราเลือกอันนั้นเราไม่ได้ปฏิเสธอันอื่นแต่เราก็คงไม่เอาอันนั้นแน่ไอ้ที่กระทบแล้วไม่เสียใจไม่แข็งใจไม่ด้านพอฉะนั้นวันนี้พี่น้องนี่แหละให้เราเรียนว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้เนี่ยมีหลักฐาน2อันเนี่ยควรจะทำยังไงนี่ในกรณีมีหลักฐานแต่ถ้าเรื่องนี้มันชัดแล้วหะดีษซอฮีหะแล้วไปเอาหะดีษดออีฟมาแข่งมันสู้ได้ไหมคนคลอง13บ้านเกาะมีหะดีษซอฮีนบียกมือตักบีรอัลลอฮุอักบัรซอฮาบะเล่าให้ฟังนะนบียกประมาณนี้อย่างนี้อัลลอฮุอักบัรได้ไหมล่ะอยู่แค่สะดือน่ะไม่มีนบีเคยยกมือแค่สะดือไม่มีรายงานแล้วคราวนี้ที่มีโต๊ะครูทำล่ะโต๊ะครูด้วยนะจบนอกอัลลอฮุอักบัรผมเคยยืนข้างๆยกก็ไม่ยกอัลลอฮุอักบัรคงนี่แล้วโต๊ะครูทำแบบนี้เนี่ยมันถูกไหมมันผิดต่อซุนนะห์นบีแต่คราวนี้ถ้าชาวบ้านเห็นโต๊ะครูเขาจะไม่รู้เลยนี่ประโยคนี่สำคัญประโยคนี่สำคัญฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่กล้ายืนจุดยืนเราจะแยกไม่ออกเราไปกินบุญแต่งงานนบีสอนเรื่องแต่งงานยังไงอ่ะเจ้าสาวมาเจ้าเบามาทำพิธีนิกะห์นบีเคยทำพิธีนิกายยังไงนบีอ่านคุตุบาแล้วก็มีอียาบมีกอบูนมีไหมกุรอานอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมลูกคอได้ลูกคอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมว่าไปขึ้นป้องก็เพราะคิดว่าดีถ้าอ่านกุรอานน่ะไม่ได้ผิดต่อแจ้งก่อนเนี่ยไม่ใช่แบบนบีบอกให้คนรู้อ้าวไหนๆพวกเรามาแล้วร่วมกันแล้วเอาฟังกุรอานแยกให้เป็นแต่ไม่ใช่เงียบอ่านกุรอานจบกุรอานอ่านคุตุบะจบคุตุบะอียาบกอบูนคนก็คิดว่าพิธีนิกะห์ต้องมีกุรอานจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไงมีถึงทุกวันนี้ไงแล้วก็มาบอกอ่านกุรอานไม่ดีหรอเห็นไหมเอาซูบิลละว่าไปว่าไปยาเพราะโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเวลานี่ทำดูเป็นพิธีมั้ยอัลลอฮ์นี่เห็นไหมแล้วดูพวกครูลูกครูสมหวังทำอัลลอฮ์อินนัลฮัมดุลิลลาฮินะมะนูอะไรวะจบแล้วจบแล้วอะข้าพเจ้านิกะห์ท่านกับนางสาวซูไบดะด้วยมหัศที่ได้ตกลงข้าพเจ้ารับจบทำไงอัลฟาติฮะดูฮูเติมฟาติฮะมาอีกอาจารย์ฟาติฮะไม่ดีโอ้ลมไปเอามาจากไหนเนี่ยก็ไปเอามาแบบกว้างๆฟาติฮะไม่ดีเหรอที่ไหนมีกุรอานที่นั่นจะมีรอห์มัตเขามีเหตุผลถ้าคุยเหตุผลยันหว่างก็ไม่จบใช่ไหมครูบางสอแล้วฉะนั้นอย่าคุยเรื่องเหตุผลคุยก่อนไม่ใช่ดูอ่านฟาอ่านกุรอานแล้วไม่พออ่านกุรอานเสร็จแล้วต่อไปเป็นคุตุบะและเนื้อความคุตุบะพี่น้องในคุตุบะที่อ่านถ้าแปลไม่ได้ปัญหาเกิดไปเอาหะดีษอยู่ต้นหนึ่งเป็นหะดีษเกอยู่ด้วยใครก็ตามที่ละหมาด2รอกะอาตยังเป็นหนุ่มเป็นโสดอยู่ยังไม่แต่งงานสู้คนแต่งงานไม่ได้เหนือกว่า70เท่าเงี้ยเอาใครยังใคร
ผมก็ไม่ค่อยจำใครป๋าซิดดิกอยู่ไหนโสดหรือเปล่าอ้าวฮาบีบอยู่ไรบีบอยู่ไรบีบโสดอยู่ไรบีบต้องแต่งงานนะถ้าอยู่ไรบีบไม่แต่งงานเนี่ยอยู่ไรบีบไปละหมาด2รอกอาตสู้คนแต่งงานแล้ว2รอกอาตได้70เท่ามีกล่าวก็นี่แหละเวลาพูดอย่างนี้มันเหมือนกับแบบไปกันแน่กันแน่แล้วใจพูดยังไงเอาไม่บอกไม่ได้เลยเนี่ยเวลาบอกเรื่องนี้ก็ไม่ได้อุ๊บเดี๋ยวเขาว่าก็พี่น้องรู้ไหมโต๊ะครูซุนนะกลายเป็นใบ้ไอ้คนด่าก็ด่ายูซุปสิอ่ะทำไมโต๊ะครูนี่เขายังไม่ว่าเลยก็เขาไม่บอกเนี่ยหะดีษแบบเนี้ยเวลาไปตรวจสถานะแล้วก็อ่านในคุตุบะด้วยมีวันหนึ่งผมไปร่วมนิกะทางเจ้าภาพเขาเชิญผมไปผมก็ไปนั่งผมไม่ได้นั่งข้างหน้าเราไปนั่งไกลๆด้วยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องเล่าก็นั่งผมก็ฟังคุตุบะเขาไอ้เราก็ไม่ได้เก่งแต่พอฟังได้อ่านคุตุบะไปอ่านไปอ่านไปกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้โดยมีความหมายว่าชายใดที่ยังไม่แต่งงานละหมาดซุนนะฮ์สองรอกอะฮ์สู้คนที่แต่งงานแล้วไม่ได้เขากำลังจะยกว่านบีส่งให้แต่งงานนะจนกระทั่งไปเอาหะดีษว่าเห็นไหมคนแต่งงานแล้วเนี่ยละหมาดซุนนะฮ์สองรอกอะฮ์เหนือกับหนุ่มโสดกี่เท่า70เท่าไปดูแล้วเมาดูเมาดูแปลว่าอะไรครูซอแล้วในภาษาอาหรับเขาเรียกรอกอะตานีมินัลมุตะซาวิจสองรอกอะฮ์ของคนที่แต่งงานแล้วอัฟดอลูประเสริฐกว่าเราก็อาตานี่มีนันอาซับดีกว่าคนหนุ่มๆโสดๆยังไม่แต่งงาน70ซาบอีนะ70นี่มีสำนวนแบบนี้เวลาไปตัวเอ้ามันคือก็นี่ไงแล้วก็คนที่อ่านคือใครท่านครูไม่ใช่ผมเก่งกับเขาแต่หะดีษต้นเนี่ยผมรู้เยอะกว่าเขาเท่านั้นเองเขาไม่รู้แต่เขาเนี่ยไม่ใช่คนอาเลมอาเลมแต่คนอาเลมนะมันอาเลมบางครั้งก็ไม่ได้มัวรอกไอเราโชคดีไปรู้เรื่องนี้แต่เราไม่ได้อาเลมกับเขาหรอกเราถนัดเรื่องเดียวถามเขาว่าถ้าแต่งเมีย2คนเป็น140เท่าป่ะเอาแม่ครูสมหวังคุยไปคุยมาใช่ผมไม่รอดนะครับอัลลอฮ์นั่นแหละให้เราดูเราคุยได้ทุกเรื่องนี่เวลาเราละหมาดเราก็ไปดูอย่างนี้อ๋อมีหะดีษอย่างนี้แต่เนี่ยถ้าเราไม่รู้ก็ไปดูเวลานิกะห์เอาขึ้นไปเราไปดูนะครับนิกะห์ข้อที่หนึ่งเดี๋ยวนี้ฮิตในซูเราเอะอะเอะก็แต่งงานที่ซูเราเอาหน้ามิมบัตอีกโอ้เอาหน้ามิมบัตด้วยอ๋อใครนี่ชื่ออะไรบอกชื่อผมสิคิวดีเอากล้องไปจับสิฉะนั้นเวลาไปแต่งโอ้ไปแต่งในซูเราอาศัยซูเราแล้วเวลาอาศัยไม่พอระแบมาเต็มเลยอ้าวไปนั่งไหนนี่แหละพี่น้องไปอยู่กันนั่งรอเต็มมีใครละหมาดซุนนะฮ์ตะฮียะตุลมัสยิดไหมไม่มีนบียอมไหมขนาดนบีอยู่บนมิมบัรนบียอมสนทนากับคนข้างล่างน่ะพี่น้องนึกว่าเรื่องเล็กเหรอนบีอยู่บนมิมบัรละหมาดวันศุกร์ชายคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งเลยนบีบอกไงละหมาดยังครับยืนละหมาดนั่นนะนบีสนทนาไม่ใช่อยู่แบบนี้นะอยู่บนมิมบัตคุยกับมะมูมชายคนนั้นก็ละหมาดอุลามะอธิบายว่านั่นแหละซอลาติลใช่ฉะนั้นวันนี้เห็นไหมเขานี่เวลาแต่งงานในซูเราะห์โต๊ะครูเข้ามาเจ้าภาพบังดาวุฒสลามเจ้าโต๊ะครูปากประตูซูเราะห์เชิญโต๊ะครูนั่งตรงนี้โต๊ะครูซุบเอานั่งตรงนี้โต๊ะคูมิดเอานั่งตรงนี้โต
ตคูอะไรดีล่ะตคูหวังเนี่ยครูก็ไปนั่งเวลาโต๊ะครูนั่งแล้วก็พวกมากับขบวนแห่ก็นี่แหละฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีนะนิกะอะไรก็แล้วแต่อย่าทำในสู่เราไม่ใช่ห้ามนิกะในสู่เราแต่การไปนิกะในสู่เราผลเสียมันตามมาเยอะมันตามมาเยอะอ่ะไปนั่งฉะนั้นวันนี้เวลาจะฉะนั้นไอ้คนที่ไปทำแบบนั้นต้องรับผิดชอบก็เข้ามาเอาเวลาเข้ามาไม่พอแต่งงานกับคนต่างศาสนิกเข้าอิสลามมาเป็นมุอัลลับวันแห่เจ้าสาวพาเพื่อนมาเต็มเลยโอ้โหมาสั้นๆทั้งนั้นแหวกอย่างนี้ซุปก็แย่นะสิแล้วให้ผมไปอ่านคุตุบะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปอ่านคุตุบะแล้วเขาให้พวกผู้หญิงที่มากับขบวนแห่นั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วผมนั่งบนพรมถ้าผมทําท่ามองปั๊บแม่บ้านว่าไงเขาก็ต้องเล็งตาผมแหละผมเชื่อถ้าหากว่ามีคนสวยๆอย่างเงี้ยถามว่าแม่บ้านจะมองอะไรผมดูสิดูสิอ่านคุตุบะน่ะมองทางผู้ชายหรือมองทางผู้หญิงเวลามองไปแค่ครึ่งขาอ่อนอัลลอฮ์ทำไมมันดำอย่างนี้หมอแล้วหมอแล้วไหนมาแล้วก็สุดท้ายเป็นยังไงดูให้คนแต่งตัวหยามสุเราขนาดไหนนี่อิหม่ามโดนหนักมาเลกะตีกระจายอิหม่ามแบบนี้บอกได้เลยดูสิให้กำโปงสั้นเข้ามานั่งในสุราบ้านของอัลลอฮ์ไอ้แค่อยู่นอกสุราเนี่ยข้างนอกกับสะดะอยู่แล้วดูให้มานั่งในสุราละใครให้มานั่งโต๊ะอิหม่ามก็นี่แหละเราได้โต๊ะอิหม่ามแบบนี้ว่าไปก็โดนอิหม่ามอีกฮะกินชั้นล่างชั้นล่างสุราปะล่ะอ้าวไปคุยเรื่องสุราอีกเอานี่แล้วเอาคุยไปยาวเลยพี่น้องครับช่วยกันบริจาคสร้างสุราหน่อยนะสุราของเรา10ล้านคนก็บริจาคเวลาบริจาคเสร็จแล้วเนียดข้างล่างเป็นหมู่เป็นอาคารอเนกประสงค์เอ้ามึงบอกตั้งอย่างนี้กูจะได้บริจาคแค่ชั้นบนก็นี่ไงที่มันเกิดฟิตนากันอยู่ทุกวันนี้เพราะทำไม่ถูกสู่เราถ้าประกาศรณรงค์สู่เราตั้งแต่หัวบันไดยันมิมบัตตั้งแต่ระเบียงยันระเบียงตั้งแต่โดมยันโดมนี่คือส่วนของสู่เราเพราะเราบอกกับเขาว่าสร้างสู่เราถ้าเราบอกว่าชั้นบนเป็นสู่เราชั้นล่างเป็นมุสลามันก็เหลือที่กี่ล้าน5ล้านแล้วทำไมไม่บอกเขาล่ะเวลาถ้าบอกเป็นมุสลาหยุดบริจาคกูเอาไงเนียดแมนสู่เราก่อนเดี๋ยวมาเปลี่ยนใหม่กูหลอกหลอกมันก่อนหลอกมันก่อนดูแขกหลอกแขกกูจะได้เป็นอิหม่ามสู่เรา30ล้านก็นี่เราคุยกันก่อนเดี๋ยวคอยไปเรื่องของครูสมหวังต่อฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาคุยแล้วมันจะแตกประเด็นว่าสู่เราเนี่ยเวลารณรงค์มาสู่เราสู่เราที่ผมอาจารย์สมิธอาจารย์อาดัมและกับบรรดาคณาจารย์รณรงค์ให้พี่น้องบริจาคสร้างสู่เราพี่น้องจำไว้นะครับสู่เราหลังนั้นทุกตารางเมตรเป็นมัสยิดหมดไม่เคยเนียดว่าระเบียงละหมาดที่ระเบียงก็ละหมาดสู่เราแต่ไอ้ที่เรากั้นไว้อย่างนึงเพื่อกันแดดกันฝนแต่ไอ้ที่เป็นระเบียงก็สู่เราละหมาดตรงนั้นก็ได้ผลบุญเท่ากับข้างในเพราะว่าที่สู่เราดารุนอุลูมที่ของ TM ทำไว้ทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรเป็นมัสยิดหมดเลยบางยูซุปจันแก้วจะละหมาดตรงระเบียงก็ผลบุญเท่านั้นละหมาดข้างในก็เท่านั้นเพียงแต่เรากั้นเพื่อเรื่องแดดเรื่องฝนเท่านั้นเองฉะนั้นอาจารย์ละหมาดตรงบันไดล่ะบันไดก็บันไดสู่เราได้ผลบุญเท่ากันไหมเดินมาจากบ้านไปละหมาดสู่เราสู่อยู่ตรงบันไดได้บุญเท่ากับข้างในไหม
ครูสมหวังเล่นตรงมิมบัตเลยอัลลอฮฺอักบัรยูซุปจันแก้วนู่นบันไดถ้าเรามองด้วยตัวดูมันไปละหมาดที่บันไดเท่ากันเพราะทุกตารางนิ้วเราเนียดว่าเป็นนั้นวันนี้เวลาเราไปดูว่าซุนนะห์นบีเอาทีละเรื่องนิกะห์อ้าวสูตรนบีแห่มานิกะห์จะทำในสุราไม่มีปัญหาขออย่างเดียวว่าปัญหาที่เกิดใครรับผิดชอบที่เข้ามากันเต็มแล้วไม่ได้ละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดใครจะเป็นคนรับผิดชอบคนหนึ่งแล้วจะให้รับอะไรล่ะอัลลอฮ์ผู้หญิงก็แต่งหน้ามาอย่างดีแล้วเผอิญเดินมายังไม่ทันขึ้นสุราตดอ่ะลองบอกสิสุภาพสตรีทั้งหลายมากินบุญแต่งงานแล้วก็ตดปุ๊ดจะไปอาบน้ำละหมาดไหมอ้าวไงหลวงปู่กลัวจะแต่งไม่ได้ตั้งนานเข้ากลมเลยใครจะกล้าขนาดพวกเรายังยากเลยแล้วจะให้ผู้หญิงเขาสารัดมาอย่างดีหาเอ้ยกูไม่น่าตดเลยจบไหมล่ะจบไหมนั่นแหละครับมันก็จึงเป็นปัญหาจึงเป็นปัญหานั่นแหละก็ฝากไอ้เรื่องนี้มันแล้วแต่งานใครงานมันก็รับผิดชอบกันไปนะครับผมเนี่ยนะครับไปนิก้าคนเวลาเข้าไปปั๊บจะภาพจะนั่งอ๋อกูไม่ได้ละหมาดสุนัตเลยเวลาจะขึ้นละหมาดโอ้โหมันอยู่ข้างหลังเต็มมันว่ากูอาเล็มแน่เห็นนะฉะนั้นไปละหมาดซูเราเนี่ยหนักอย่างนึงผมไปละหมาดซูรีที่ซูเราบางทีไปโอ้โหพี่น้องแต่เฮียตินมุสลิม2ก่อนซูรี่2ซูรี่อีก4หลังซูรี่อีก2เหนื่อยมากเอ้อัสสไปอัสรีดีกว่าเว้ยไม่มีสุนัขอะไรเลยถ้าไปละหมาดซูเราะห์ตอนซูรี่โอ้โหตาเฮียตุน2สุนัข2เป็น4แล้วก็ซูรี่อีก4 8หลังซูรี่อีก2 10โอ้โหละหมาดไหมยออาจารย์ซิดดิกงานใหญ่เลยนะอัลลอฮ์อักบัรผมไปนะอัลลอฮ์เฮ้ยเอาก็เอาอัลลอฮ์อักบัรไอคนที่เห็นจานละหมาดอะไรเยอะแยะเลยกูไม่เหลียขนาดนี้หรอกมันทำใจไม่ได้เวลาจานละหมาดสมมุติเราเข้าไปจานละหมาดสุนัตก่อนซูรีตายตุนมันเอาไงดีวะเนี่ยแหละขนาดโต๊ะครูก็ยังเอาไม่เอาเลยเพราะมันเยอะถ้ารวมแล้ว10โอ้โหก้มเงยคราวนี้เวลา10ก็มึงเจอกุนยาไอวัลกาฟิรุนกุนหวนเหรอตายตุนมัสยิดกุนยากับกุนหวนเหรอสุนัตก่อนซูรีกุนยากุนหวนเหรอซูรีวัดดูฮากับกุนหวนเหรอแล้วเวลาหลังซูรีกุญยากับอินนาอะตอยนาฮะก่อนนี่ไงเห็นไหมเริ่มมีคำถามเข้ามาอาจารย์ละหมาดซุนัตเนี่ยไม่ต้องอ่านซูเราะห์ได้ไหมจะเอาแบบนบีหรือเอาแบบวะยีล่ะถ้าเอาแบบนบีอ่านถ้าเอาแบบบางยีไม่ต้องอาจารย์ทำไมล่ะมันเป็นซุนัตเองรู้ไหมไอ้ซุนัตเองนี่แหละสุนัตเองเนี่ยน่ากลัวก็มันเคยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอกินข้าวมือขวาเป็นสุนัตไหมเป็นสุนัตสมัยนบีว่าไงนบีบอกนี่นะไอ้คนหนึ่งกินข้าวมือซ้ายกินอาหารมือซ้ายนบีบอกไม่กินมือขวายังไม่ทันฝึกเลยบอกนบียังไงรู้ป่ะฉันกินไม่ได้นบีขอดุอามือพิการมือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยมือขวาเห็นไหมนี่เรื่องสุนัตนะไม่ใช่เรื่องละหมาดอีกคนหนึ่งนบีบอกตื่นนอนบังยูซุปตื่นนอนมาจับแปรงสีฟันก่อนหรือล้างมือก่อน เอาไว้ดีนี่บอกเลยว่าเขาทำยังไงจานเปล่าเลย เห็นตื่นขึ้นมาก็จะบิดมอเตอร์ไซค์อ้าวนบีทำไงตื่นนอนขึ้นมานบีบอกอย่าจับภาชนะนะให้ทำไงก่อนไปล้างมือก่อนไอ้ชายคนนี้บอกไ
ไม่ต้องล้างจะไปล้างทำไมล่ะฉันรู้มือฉันอยู่ตรงไหนเพราะนบีบอกคนนอนหลับอ้าวใครนอนหลับรู้บ้างไม่รู้กลไม่รู้ไม่เวลาตอนนอนหลับไม่รู้เลยแล้วไปถามเมียสิแม่เอ้ยยังเรือทรายโอ้โหผมน่ะไม่รู้แหละชิงกันหลับอ่ะมึงถ้าหลับทีหลังมึงซวยแน่กูไปก่อนแหละใครหลับไม่หลับกูไปสนงานนี่ผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่าพี่น้องว่าผู้หญิงน่ะกลมั้ยกลเฮ้ยจริงนะหลับเลยบางมีเมียยังยังถ้าอย่างงี้ละหมาด2รอกาตได้หน่อยเดียวได้หน่อยเดียวครูสมหวังแต่งงานยังเมียกลมั้ยแม่ทีอย่างนี้เราไม่กล้าบอกนะทีเรื่องของคนอื่นเราปับเลยนะแซวเล่นฉะนั้นวันนี้ก็รู้ไหมว่าตัวเองกลไม่มีใครรู้แล้วกลดังขนาดไหนรู้ไหมไม่มีใครรู้ฉะนั้นพอกันก็นี่ไงไอ้มือเนี่ยนบีบอกเวลานอนหลับไม่รู้หรอกว่ามือมันจะอยู่ตรงไหนนบีบอกเวลาตื่นมาอย่าเพิ่งไปจับภาชนะนะให้ล้างมือก่อนไอ้วะนี่บอกฉันรู้มือฉันไม่ไปไหนวันต่อมานอนหลับทั้งแขนไปอยู่ในตูด เห็นไหมสุนัตไหมสุนัตเห็นไหมเนี่ยแหละสุนัตไม่สำคัญแม่ริจะละหมาดอ่านฟาติฮะซูเราะห์ไม่เอาอัลลอฮ์อาจารย์แค่นี้เองอาจารย์ก็เกินไปอุลามะเขายังว่าได้เอ้ามึงก็ไม่ต้องคุยกันนะก็นี่ไงที่เรียกว่าสุนัตกันเนี่ยถ้าเรียกสุนนะมันจะไม่ค่อยทิ้งหรอกเราก็ทำไม่ครบแต่เราต้องพยายามฉะนั้นเวลาตื่นนอนมาก่อนจับภาชนะต้องล้างมือนบีเอ้าไม่ล้างได้ไหมไม่ล้างไม่ได้บาปคำว่าสุนัตเนี่ยคือไม่ล้างไม่ได้บาปแต่อย่าเจตนาทิ้งเพราะไอ้คนที่ท้าเรื่องสุนัตเนี่ยมาแล้วสุดท้ายอีกคนหนึ่งเรื่องกินข้าวมือขวามือซ้ายมันเป็นรุกลอิสลามเลยคุณหวังไม่ได้เป็นทำไมนบีถึงขอดุอาให้แขนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยเนี่ยท้านบีดีนะอีกคนหนึ่งนบีบอกล้างมือรู้มืออยู่ไหนรู้อ้าวไม่แน่หรอกบางซอลเวลานอนก็จับอะไรล่ะเอาไม่รู้กาวอ้าวหัดยาเคยกาวกันไหมล่ะใครไม่เคยกาวตะพรมันก็พอๆกันหมดแหละในห้องใครจะไปรู้ล่ะแหมเวลาอยู่ในห้องนี่แคะฟันเวลาตะหน้าคนเวลาอยู่ในห้องคนเดียวดันจะเลือดออกนั่นนี่แหละเห็นไหมอย่าบอกสุนัตเฮ้ยสุนัตอ่านฟาติฮะดอลีนอามินรุกวะเลยละหมาดซะเอาอีกแล้วยังไม่เคยเห็นไอ้พวกไม่ล้างมือยังพวกที่ไม่ยอมอะไรกินข้าวมือขวาเออถ้าฝึกแล้วกินเท่าไรมันก็กินไม่เข้าปากกินไม่เข้าปากว่านี่ยังไม่ทันฝึกเลยตอบนบีเปี้ยงเลยนบีฉันทำไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมเอาไม่ได้พิการไปเลยมือเขามีสูตรอาจารย์ทำได้บุญทิ้งไม่บาปฮะทำได้บุญทิ้งไม่บาปอ้าวก็น่าถูกต้องเลยทำได้บุญทิ้งไม่บาปอันนั้นน่าถูกต้องแล้วเราจะไม่เอาบุญเหรอ เรามีบุญเยอะขนาดไหนอะดูสิผลบุญตั้งเยอะไม่เอาแล้วก็บอกว่าไงโอ้ยฉันไม่ค่อยชอบรับบุญแล้วเวลาสวรรค์จะเอาฟิตเดาไอ้นี่มึงเอ้ยแค่ประตูสวรรค์ก็แย่แล้วแค่ประตูสวรรค์ก็แย่ฉะนั้นนบีบอกอุมมะของฉันแบ่งเป็นเท่าไหร่73ใครที่เดินตามนบีเดินตามซอฮาบะนบีคุณจะตระกูลไหนก็ตามคุณจะตำบลไหนคุณอ้างตัวเองเป็นอาลีซุนนะวันยามะอะได้
อันดับแรกจะเรียกอาลีซุนนะวันยามาข้อที่หนึ่งต้องมีหลักความเชื่อก่อนหลักความเชื่อเหมือนกับนบีเหมือนกับซอฮาบะอันที่สองเวลาเชื่อดีแล้วอะไรแล้วปฏิบัติเหมือนนบีเหมือนซอฮาบะเรียกอาลีซุนนะวันยามาแต่ถ้าเชื่ออัลลอฮ์เผลอประเดี๋ยวเดียวไปหาหมอแล้วเนี่ยลูกสาวจะแต่งเอาเดือนไหนดีอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อย่างเนี้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เวลาไม่ได้แล้วไม่ถูกต้องเวลาไม่ถูกต้องฉันอาลีซุนนะวันยามาดูเริ่มต้นแต่งงานลูกสาวเริ่มมาก็ขันหมากแล้วขันหมากไม่พอเวลาไปถึงแล้วมีภูมาต้อนรับเอาน้ำมาต้อนรับถ้าไม่เอาไม่เอากลายเป็นแล้วเรื่องเลยมีนะครับผมเคยพากระบวนแห่ไปไอ้ทางนู้นมันไม่บอกด้วยมันแต่งกับใครไอ้เราก็ไปก็มีโต๊ะเขาก็เจตนาดีเขากลัวผมคงแบบแห่มาคงจะหิวน้ำนะเขานึกว่าสมัยก่อนมึงเดินลัดมาถ้าสมัยก่อนนะใช่ประเพณีโอ้โหเขาเดินลัดมาเราเนี่ยต้องเอาน้ำไปให้เขาหน่อยนะไปต้อนรับเนี่ยมันเป็นประเพณีสวยงามเอาน้ำไปให้คนกินน่ะนั่นเขาเรียกสวยงามเป็นประเพณีแต่คราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเป็นประเพณีแล้วเขาคิดเป็นศาสนาเขาก็เอาน้ำเอาหล่อเราเพิ่งลงจากรถเองแอร์เย็นเอาน้ำมาและไอ้ผมชอบน้ำเย็นเขาก็เอาน้ำมาขันหนึ่งอ้าวบางยีถ้าคนถ้าเอาขันมาเนี่ยเขาไม่รู้จักผมหรอกเขาต้องเรียกผมบางยีเอาบางยีเอาหน่อยแล้วก็มีดอกมะลิมาด้วยบางยีเอาหน่อยไม่เป็นไรครับผมกินมาเยอะแล้วเอาหน่อยนะเอาโหเนี่ยโต๊ะเนี่ยอุตส่าห์เอามาต้อนรับโต๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ค่อยถนัดจะทำไงได้อ่ะนี่เห็นไหมมีไหมแบบนี้อ้าวไม่มีอ้าวแล้วก็อ้างว่าอาลีซุนนะอ้อยมาสองลำขันหมากมาแล้วจะบอกเป็นอาลีซุนนะตรงไหนไอ้ยังเงี้ยมันเป็นความเชื่อเวลาเป็นความเชื่อเอานะเอาไปอย่างละสองละสองละสองเขาจะได้อยู่คู่กันอย่าเอาไปอันเดียวอันเดียวนี่เดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกความเชื่อมาเวลาไปถึงขึ้นไปเสร็จเอาไปวางตรงหน้าเลยเวลาตรงหน้าเสร็จแล้วอ้าวเจ้าภาพโฆษกก็เชิญ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 เอามานั่งนั่งเสร็จเอาเชิญท่านครูอิบรอฮิมอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเอาซุบิลเอาจบไปเวลาเอาเชิญโต๊ะครูอ่านคุตุบะโต๊ะครูก็อ่านคุตุบะและเนื้อความคุตุบะก็มีอะไรแปลกๆอีกว่าเวลาเสร็จแล้วถึงเวลาอียาบกบูลต้องเป็นภาษาเดียวเลยภาษาอื่นไม่ได้ไม่ซอต้องภาษานี้อย่างเดียวมีคนบอกผมเนี่ยภาษาเนี่ยต้องเอานะถ้าไม่เอาไม่ได้นะเป็นภาษาอิสลามงานละกูนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนส่งข้อความมาหาผมอาจารย์ครับสอนคำนิก้าที่เป็นภาษามาลายูหน่อยมึงสวยแน่กูเองยังผิดถูกๆเลยเขาคงคิดว่าเราอัลเลมอ่ะนะทุกภาษาสุดท้ายเราเนี่ยมั่วเราก็ไม่สอนอาจารย์ทำไมอ๋อผมไม่ได้อาจารย์ไม่ได้เหรออ้าวไปกันใหญ่แล้วกูฉะนั้นเริ่มเป็นอย่างนี้เวลาเป็นภาษานี้ไม่พอต้องเอามาฮัด125อีกแล้วแล้วพี่น้องเนี่ยซุนนะห์ตรงไหนแล้วต้อง125ขอไปเท่าไหร่ทอง10บาทเงิน100,000อ้าวแล้วไอ้นี่ทำอะไรล่ะไอ้เนี่ยมาฮัด125เกิดเลิกกันแบ่งคนละเท่าไหร่เท่าไหร่62.50 บาทอัลฮัมดุลิลลาห์ก๋วยเตี๋ยว1ถ้วยกับชาดำเย็น1แก้วพอดีเลยเนี่ยนะเวลาเลิกกันนะนู่นนี่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยแล้วตั้ง50อีก10บาทก็ชาดำเย็นก็นี่ไงการนิกะห์100เอามาฮัด125 125เอามาจากไหนอ๋อนบีนิกะ
500ดิรฮัม500ดิรฮัมก็500สลึง500สลึงก็125บาทเป๊ะเลยมั้ยนี่ก็คือสิ่งและอย่างเนี้ยมีอันไหนบ้างที่อ่านมาเนี่ยแล้วเป็นซุนนะห์นบีตั้งแต่ความเชื่อออกจากบ้านแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วเวลาจะออกบ้านนบีให้อ่านไงเวลาออกจากบ้านนบีสอนแล้วบิสมิลลาห์ตะวักกันตุอะลัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เปล่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮินี่ไงเริ่มแล้วต้องรอยืนนะเจ้าบ่าวลงแล้วอย่ากลับมาบ้านเจ้าสาวเลยไปหน่อยเดียวต้องมีการศอลาวาตลงแต่เวลาไปตลาดหนองจอกไม่เห็นศอลาวาตสักครั้งแป๊กรถเก๋งเจิมจักรยานไม่เห็นเคยเจิมเลยตกลงเนี่ยเขาจะเอาศาสนาหรือคิดเอาเองที่จักรยานเนาะลูกเราเนี่ยอันตรายด้วยรถจะชนเมื่อไรไม่มีเจิมแต่เวลารถกระบะเจิมมือสองยังเจิมเลยเนี่ยอ้าวแล้วจักรยานกับไอ้รถนี่แต่งไงเอาไปซื้อรถอีแตนมาเคยเจิมกันมั้ยเห็นมานี่คนคิดว่าอีแตนวิ่งในนาเกิดขึ้นแล้วรถอีแตนชนกับน้องของอาจารย์จอร์ดที่ไอ้นี่นครนายกไอ้นี่เขาลำลูกกาเนี่ยดูดิพี่น้องดูนี่แค่ไอ้แตนนี่วิ่งในนาน่ะชนกันที่ถนนเห็นมาแล้วนี่ชนกันมาแล้วเอ้าไม่ได้เจิมทำไมไม่เจิมเนี่ยที่ถ้ากระบะเจิมรถเก๋งเจิมอีแตนไม่เจิมเพราะอะไรมันด้อยไงและไอ้แตนเดี๋ยวนี้คันแล้วตั้งเป็นแสนนะเครื่องวุ่นเครื่องโคบต้ากี่หมื่น 3-4 หมื่นและไอ้รถนี้อีกเสร็จแล้วเป็นแสนไม่เจิมเพราะอะไรอ๋อวิ่งไม่เร็วเว้ยถ้าจะเจิมต้องของเร็วๆนี่ไงมันเงี้ยเวลาเจิมทำไงแหมรถนบีเคยซื้อมานะจำให้ดีนะม้าคือสิ่งที่มีชีวิตที่นบีทำนะม้าคือสิ่งมีชีวิตอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกาคอยรอฮาวะคอยรอมาจะบันตาฮาอะไรยี่นบีขอดูอาว่าซื้อสัตว์มาแล้วเนี่ยให้ขอดูอาว่าให้เจอสิ่งดีๆในตัวสัตว์นี้นะแล้วก็อะไรที่มันพยศพยศยานะนั่นละรถนะไม่สตาร์ทมันพยศไหมน้ำมันหมดมันไปได้ไหมเอาด้วยนบีเคยทำกับม้าใช่ไหมกูเล่นรถเลยจับอัลลอฮุมมาอินนีอัสลูกะคอยรอฮามันจะไปพยศตรงไหนไอพยศน่ะเราล้อซิ่งต่อท่อผ่าท่อนั่นน่ะพยศก็นั่นแหละว่าไปก็ว่าอีกเลิกยังพอยังนั้นให้พวกเราได้รู้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรก็ตามแต่เราจะคุยเรื่องนบีก่อนคุยนบีคุยซอฮาบะแล้วก็คุยเรื่องของอุลามะเวลาเอ็นอุลามะคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้อาบน้ำยกฮัดดัสนะนะอาบน้ำยกฮัดดัสตูมเดียวก็ใช้ได้ท่านครูนบีตูมไหมอ๋อไม่นบีไม่มีคองเนี่ยมีอุลามะเขาบอกตูมได้เอาท่านครูเอางี้แหละตูมได้ไม่มีปัญหานบีเนี่ยเขาอาบยังไงท่านครูบอกแบบนั้นดีกว่ามันก็จบแต่ถ้าไม่คุยอย่างนี้ยันหวางนะครับอ้าววันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะก็ขอเมื่ออาบน้ำมัยยะห์เสร็จแล้วจำเป็นไหมที่จะต้องอาบน้ำอ๋อเอ้ยจำเป็นไหมต้องอาบน้ำใบพุทราน้ำการบูน้ำพิมเสนครั้งสุดท้ายก่อนห่ออ่ะสอนวิธีการอาบน้ำคนตายเลยนบีสอนอย่างนี้อาบน้ำคนตายเนี่ยเอามาหยัดวางเวลามาหยัดวางแล้วรีดท้องมาหยัดรีดท้องมาหยัดเวลารีดเสร็จแล้วล้างก้นให้มาหยัด
ทั้งอวัยวะเพศและก็ทวารหนักทวารเบาล้างแล้วก็สวมถุงมือเวลาล้างเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรออกอีกเอาสำลีอุดเวลาเสร็จแล้วรีดแล้วล้างก้นล้างอวัยวะเพศอะไรเรียบร้อยแล้วอาบน้ำละหมาดให้คนตายวิธีการอาบน้ำคนตายอาบแบบนี้อาบน้ำละหมาดคนตายล้างต้องบ้วนปากคนตายไหมไม่ต้องล้างมือให้คนตายล้างหน้าให้คนตายล้างแขนให้คนตายเช็ดศีรษะให้คนตายเท้าอย่าพึ่งหลังจากนั้นก็เอาน้ำมาราดคนตายขวาให้ทั่วซ้ายให้ทั่ว1ครั้งเราจะอาบคนตายกี่ครั้งล่ะก็มี3น้ำน้ำธรรมดาน้ำใบพุทรานบีบอกจะอาบกี่น้ำก็ได้ถ้าให้เกี้ยงไม่มีจำนวนแต่ให้3ครั้งหรือ5ครั้งหรือมากกว่า5ครั้งให้พิจารณาให้คนอาบพิจารณาแต่น้ำสุดท้ายต้องเป็นน้ำที่ผสมการบูนฉะนั้นในสมัยนบีไม่มีสบู่ไม่มีอะไรเขาก็ใช้น้ำใบพุทธาและรู้ไหมใบพุทธาเนี่ยเวลาอาบแล้วเนี่ยมันจะกันพวกแมลงมันจะกันแมลงแล้วมันทำให้ฝืดแล้วถามว่ามะเราเนี่ยไปตกบ่อขี้มาเหรออาบไม่รู้เท่าไหร่จริงๆอาบตามสูตรนบีพอนะครับอาบแบบไหนมะเราอยู่เราก็เช็ดตัวทุกวันแล้วเช็ดทุกวันแล้วอ่ะเกลี้ยงหมดแล้วเอ้าคราวนี้เวลาตายโอ้โหนี่อาบน้ำกันเอาฝักบัวมาอาบกันโอ้โหจงตั้งมาหยัดซีดเลยอันนี้วิธีการนะให้รู้ก่อนว่าอาบน้ำคนตายกี่ครั้ง3หรือถ้าจะมากกว่า5ก็ดูว่าโอ้โหมะเรานี่แหมเอ้ยขี้มานานติดที่ก้นมาถูเท่าไรก็ไม่ออกเอาให้เยอะหน่อยให้เยอะหน่อยแต่นี่มะเรานี่เราเป็นลูกทำสะอาดวันตายไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยเอาน้ำใบพุทรามาเพื่อให้ตรงกับนบีแค่นั้นไม่เอาได้ไหมได้แต่ถ้าเอาดีทำไมดีก็ตรงนบีมีน้ำใบพุทราแล้วก็น้ำสะอาดแล้วก็น้ำสุดท้ายเป็นน้ำผสมการบูนแต่เราเล่นกี่องค์อ่ะสะหัวด้วยสะไม่พอเอาครีมนวดครีมนวดหอมฟุ้งชื่นใจโดบเวลาซิดอ้าวผสมน้ำใบพุทราไปเขาจะมีน้ำเปล่าน้ำปลาหน่อยเล่นกันไปเถอะเอาน้ำใบพุทรามาราดใบพุทราพุทราเสร็จแล้วเอาน้ำการบูนทำได้ครับไม่มีปัญหาแต่น้ำใบพุทรามีเพราะนบีทำการบูนนบีทำนบีบอกก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากอาบน้ำคนตายนี่ง่ายเนี่ยยังไงก็นี่อาบน้ำให้คนตายไงฉันอาบน้ำคนตายฮะอ๋อไม่ต้องโอ้โหเล่นชื่อหมดเลยเหรอข้าพเจ้าอาบน้ำให้นางดาตายวันที่12เวลา8โมงเป็นภรรยาของยีหวังยีหวังลูกบังโซเอาไหมล่ะเนียดอย่างเดียวว่านี่ข้าพเจ้าอาบน้ำมาหยัดลิลลาฮิตาล่ะข้าพเจ้าละหมาดให้ก็มาหยัดลิลลาฮิตาล่ะแค่นั้นเรื่องเนียดนั่นเนี่ยวิธีการอาบน้ำคนตายแบบนี้เองแต่จะถามว่าต้องมีน้ำการบูนไหมมีจำเป็นไหมเราคงอย่าไปถามว่าจำเป็นไหมจะเป็นอ๋อทำไมมีนบีมีอ้าวน้ำใบบูซานบีว่าไหมว่าเราก็ทำอาจารย์ไม่มีน้ำใบบูซาได้ไหมจะไปรู้หรอแต่ถ้าป๋าผมตายผมไม่มีน้ำใบบูซาด้วยถ้าผมตายก็แล้วกันนั่นแม่บ้านบอกด้วยนะเอาน้ำใบบูซาด้วยราดอาจารย์ยูซุปนะครับครับอ่ะก็มีสุนนะคนที่อาบน้ำให้คนตายให้ไปอาบน้ำเนื่องจากอาบน้ำให้คนตายด้วยก็อาบน้ำเหมือนอาบน้ำยกดัดแหละใช่ครับเหมือนกันเลยอ้าวข้อที่2กำลังอาบน้ำยกดัดมือถูไปโดนอวัยวะเพศก่อนละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไหม
อ้าวผมก็บอกไปแล้วเรื่องถูกอวัยวะเพศว่ามีเสียและไม่เสียถ้าถามผมเสียผมเอาเสียอาบน้ำยกขดันจบแล้วแต่ถ้าจะละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดใหม่เพราะเราไปโดนแค่นั้นเองส่วนคนที่เขาไม่เสียก็เรื่องของเขาเขาสบายใจก็เรื่องเขาไม่ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าถามผมดาอาจารย์จะตอบยังไงผมเอาเสียนะครับอ่ะหมดคำถามของหวานอาหารพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วก็ขอดูอานะครับพี่น้องจำให้ดีเลยว่าฉันจะคุยศาสนาคุยว่านาบีเราจะทำกุรบานเนี่ยนบีสอนให้ทำกุรบานพวกเราต้องไปดูด้วยนะอย่าทำเป็นบะแชไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเขาเชือดกุรบาน10ปีมากูก็กินของเขาอย่างเดียวไม่เคยคิดจะให้ใครกินเนื้อกุรบานเราเลยอย่างเงี้ยอย่าลองบ้างผมก็เชือดนะแต่ผมกินของชาวบ้านเยอะเนื้อชาวบ้านน่ะเต็มตู้เลยแข็งยังก็หินนะครับไม่ได้ทำอะไรก็เอามาก่อนใส่ให้แข็งไว้ก่อนนะครับนั้นพยายามนะเหลือแล้วอีกไม่กี่วันแล้วแต่ถ้าหากว่าใครไปละหมาดอีดินอัดฮาปีนี้ที่ TM Islamic School จะกินเนื้อกุรบานเป็นมื้อแรกเป็นคำแรกเพราะผมเน้นมากอีดินอัดฮาเนื้อต้องเข้าปากก่อนไม่ใช่ไอติมไปแล้วแกงเผ็ดไปแล้วแล้วตกลงเนื้อกุรบานมื้อแรกอีดินฟิตรีนบีจะต้องกินอินทผลัมก่อนไปละหมาดอีดินอัดฮานบีจะไม่กินอะไรเลยนบีจะกินเนื้อกุรบานอ้าวมันไม่ใช่ว่าอาจารย์แล้วฉันกินต้มขาไก่ไปก่อนล่ะมันหิวก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บาปแต่นี่เรากำลังจะรักษาซุนนะนบีอาจารย์โอ้โหกว่าเขาใจนั่นเสร็จฉันขอปลาต้องโกก่อนได้ไหมน้ำเต้าหู้ได้ไหมล่ะได้แต่ละตกลงเราโอ้โหอีดินอัดฮาปีนึงมันมีกี่รอบมีรอบเดียวยังเล่นปลาต้องโกอีกก็ไม่รู้จะสอนกันยังไงแล้วฉะนั้นพี่นี่จำให้ดีนะเราเรียนและต้องนำสู่การปฏิบัติเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเรื่องของสังคมเรื่องกุรบานเรื่องกินเนื้อกุรบานเราไม่ใช่ว่ากินปลาต้องโกไม่ได้กินแกงเผ็ดก่อนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้มีคำห้ามแต่เราจะพยายามรักษาซุนนะเพราะอีดินอัดฮามันมีปีละกี่ครั้งครั้งเดียวอดปลาต้องโกไว้ก่อนอดโจ๊กไว้ก่อนอัลลอละหมาด7โมงดูนะครับที่TM เนี่ย7โมงละหมาดละหมาดนี่เอ้าให้10นาที2รอกอัดคุตุบะเอา20นาทีเพราะน้อยไม่ได้มันเชือดไม่ทันเพราะเวลาละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คนเชือดก็จะไปเชือดผมก็จะคุตุบะประมาณ25นาที25นาทีเนี่ยเสร็จเพราะเชือดปั๊บ5นาทีชำแหละปั๊บยกมาฝ่ายหั่นปั๊บเราเตรียมคนไว้ 5-6 คนน่ะคิดดูหรือเป็น10หั่นเสร็จแล้วคุกลงกระทะเอาเลยไฟร้อนเวลาเสร็จแล้วตักออกมาเนื้ออย่าทอดเยอะทอดแบบลงไปเพราะมันบางอยู่แล้วอ๋อดูทอดนานๆทำไมเนื้อย่างเกาหลีอ่ะลองเปิดไฟที่กินได้ไหมเนื้อย่างเกาหลีก็น่ะต้องให้ไฟลีๆโหสุกเร็วมากเลยปั๊บใช่ไหมขนาดก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดอะเรายังกินกันได้และนี่ทอดฟูไปเอาขึ้นมาโอ้โหเค็มหน่อยๆหนึ่งครั้งมันปลื้มใจเนื้อกุรบานมือแรกเข้าปากนี่คือพยายามเดินให้ตรงซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เกิน2โมงครึ่งหรอกครับได้กินแล้วเนื้อกุรบานหลังจากนั้นก็แกงเผ็ดกะทิสดที่อร่อยก๋วยเตี๋ยวมาแล้วลูกชิ้นทอดไอศกรีมอร่อยนี่คือตามมาทีหลังนะครับอ่ะผมขอดุอานะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงยืนหยัดบนซุนนะห์นบีใครจะว่ายังไงยืนอย่าให้เราหลอนเพราะเขียนเสือให้วัวกลัวเราไม่กลัวเสือกระดาษเราไม่ไปด่าใคร
เราไม่ไปโจมตีใครแต่เราจะบอกว่านบีทำแบบนี้อันนี้ไม่ใช่แค่นั้นเท่านั้นแหละอักุลกาลีฮาซาอัสตักฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีม